ตอนนี้ผู้ชุมนุมบริเวณเกาะพญาไทแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้นำมวลชนนะครับลงมาบนพื้นถนนแล้วก็มาที่บริเวณฐานของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับตอนนี้เรามาจับตาดูประชาชนที่ไม่พอใจกับการกระทำของศาลในวันนี้ดีกว่านะครับว่าการที่ให้สั่งขังนะครับผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็ปิยรัตน์จงเทพนะครับผู้ที่มีความผิดนะครับถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามพรบ.อ้างยี่ซ่องโจรนะครับว่าพวกเขากลุ่มที่ไม่พอใจต่อคำพิพากษาหรือคำตัดสินของศาลเนี่ยเป็นอย่างไรคิดอย่างไรนะครับวันนี้ก็มาทำกิจกรรมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเป็นการเดินรณรงค์นะครับพื้นที่บริเวณลานนะครับไอ้วงเวียนบนถนนนะครับรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับคนบางส่วนก็อยู่บนพื้นถนนบางส่วนก็ขึ้นไปเดินอยู่บนฟุตบาทนะครับการนะครับไม่มีเครื่องเสียงนะครับมีลำกระโหลกตัวเล็กๆตัวเดียวนะครับที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนนะครับฮะแต่พวกเขาก็เดินไปเงียบๆนะครับแล้วก็ชู3นิ้วให้กับผู้ที่สัญจรไปมานะครับชู3นิ้วนะครับเป็นการยืนยันนะครับว่าพวกสิ่งที่พวกเขาต้องการต่อสู้สิ่งที่พวกเขาต้องการว่ามันคืออะไรนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเป็นการที่บอกว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้ใช้วิชาชีพทหารที่เคยเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาเป็นรั้วของชาติเนี่ยเป็นฐานสู่อำนาจทางการเมืองของพวกเขาเองนะครับแต่แปลกนะครับคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกประชาชนลืมไปแล้วนะครับว่าคนชั่ว
มีสาธุปิดท้ายนะครับตอนนี้กูจะบอกแบบนี้ไม่ต้องมองพวกหนูเป็นแกนนำให้มองว่าหนูเหมือนพี่ๆทุกคนขอได้ไหมหนูพูดทุกม็อบเลยหนูขอได้ไหมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าเอาเลือดเนื้อตัวเองไปแลกกับประเด็นการเหี้ยๆพวกนี้มันไม่คุ้มคำสั่งของศาลนะครับในการที่ให้กักขังตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามคดีม.112นะครับก็วันนี้นะครับโดนไปอีก3คนนะครับก็คือข่ายจตุพัฒน์ไม้พานุพงษ์แล้วก็ลุงปนัสยานะครับตอนนี้พวกเขาโดนขังโดนส่งเข้าไปขังแล้วก็แถมมีอาโตโต้ปิยนัทจงเทพอีกคนที่ถูกสั่งขังด้วยนะครับแม้ว่าเขาจะในขณะที่เขาโดนจับก็เป็นการจับที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการการจับกุมตามกฎหมายนะครับโดนชุดคอมมานโดเข้าจับกุมนะครับนอกสถานที่ชุมนุมด้วยอะไรด้วยไม่แจ้งหมายด้วยนะครับไม่แจ้งข้อหาไม่มีหมายเรียกไปไม่มีหมายจับไปแสดงนะครับไม่แจ้งข้อกล่าวหาด้วยจับขึ้นรถเลยโดยใช้ความรุนแรงนะครับแล้ววันนี้เขาก็โดนแจ้งข้อหาว่ามีการกระทำเป็นอ้างยี่ซ่องโจรนะครับก็วันนี้ก็โดนจับเข้าไป4คนนะครับจากเดิมมีอยู่ละ14คนนะครับซึ่งก็หมายถึงพวกทนายอานนท์เพนกวินสมยศนะครับแล้วก็หมอลำแบงค์นะครับแล้วก็มวลชนอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็รวมถึงพอร์ตวงไฟเย็นนะครับมือกีตาร์วงไฟเย็นแล้วก็แอมมี่เดอะบัตทอมบลูก็ถูกจับเข้าไปด้วยนะครับรวมแล้ววันนี้นะครับมีผู้ถูกจับแล้วทั้งสิ้น18คนนะครับที่ศาลไม่ให้ประกันตัวและวันนี้พวกเขาก็มาแสดงจุดยืนนะครับแสดงความไม่ต้องการไม่ยืนยันที่จะไม่พอใจนะครับและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพวกเขานะครับที่ถูกจับกลุ่มเข้าไปในขังไว้ในเรือนจำกลับบ้านไปพร้อมกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือว่าทางผู้จับกลุ่มก็ชวนให้มวลชนกลับบ้านไปพร้อมกันด้วยกันเลยครับขอได้ครับได้ครับครับพอเขาก็ชวนให้เดินทางกลับบ้านเดินไปส่งกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงกับการถูกคุกคามทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับ